ติกที่ย่อยสลายได้ที่บอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ด้วยความที่มันถูกผลิตด้วยกระบวนการพิเศษจึงไม่สามารถนำมารีไซเคิลใหม่วันนี้เราจะเปลี่ยนพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้เปลี่ยนเป็นโฟมค่ะเพื่อจะลดโลกร้อนนั่นเองค่ะล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรีของประเทศนิวซีแลนด์พัฒนาวิธีเปลี่ยนมีดช้อนและส้อมซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้กลายเป็นโฟม เอาโฟมาทำอะไรเอาโฟมาใช้ทำฉนวนฝังในผนังหรือเป็นอุปกรณ์ลอยน้ำจากการทดลองนำช้อนซ่อมพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาใส่ในอุปกรณ์แรงดันกา๊าซกับบันไดออกไซด์ X I D. จากนั้นก็จะมีการเริ่มแรงดันเพื่อจะแทรกกา๊าซกับบันไดออกไซด์ X I D เข้าไปในพลาสติกทําให้พลาสติกขยายตัวเป็นฟองคล้ายกับการเปิดกระป๋องน้ําอัดลมค่ะแล้วก็ปล่อยกา๊าซกับบันไดออกไซด์ X I D ออกมา ฮอนพาร์คซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิจัยบอกว่าการปรับอุณหภูมิและความดันทำให้สามารถสร้างโฟมคุณภาพดีได้และทำให้เราพบว่าอุณหภูมิระดับใดและความดันเท่าไหร่ทำให้พลาสติกเหล่านี้กลายเป็นโฟมได้ดีที่สุดการปรับแรงดันในระดับต่างๆจะทำให้เกิดโครงสร้างของโฟมที่เหมาะกับงานที่แตกต่างกันเช่นการใช้แรงดันที่ต่ำกว่าทำให้โฟมขยายตัวได้ใหญ่ขึ้น อากาศสามารถแทรกเข้าไปได้ทำให้เหมาะกับการนำมาทำเป็นทุ่นลอยน้ำนั่นเองค่ะนายปาร์คยังกล่าวเสริมด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่มีการนำพลาสติกมารีไซเคลิลใหม่จะลดทอนความแข็งแรงของพลาสติกลงไปดังนั้นการคิดค้นวิธีเปลี่ยนมันให้เป็นโฟมจึงเป็นทางออกที่ดีกว่าเนื่องจากโฟมเป็นวัสดุที่ไม่จำเป็นต้องมีความแข็งแรงและสามารถปรับใช้กับงานได้หลากหลายค่ะคุณแม่คะ ครับผมก็สำหรับการวิจัยในครั้งนี้นะครับเขาก็พยายามบอกว่าถึงแม้ว่าการผลิตพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เนี่ยจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าหากว่าหาวิธีที่นำพลาสติกเหล่านั้นเนี่ยกลับมารีไซเคิลได้อีกครั้งก็จะยิ่งส่งผลดีขึ้นไปอีกก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกว่ามันย่อยสลายได้งั้นเราปล่อยให้มันย่อยสลายเลยละกันทางทางแบบตามธรรมชาติ แต่ว่าถ้าเราสามารถเก็บมันมารวมกันได้แล้วยังรีไซเคิลได้อีกก็จะยิ่งลดปริมาณขยะหรือว่าลดเวลาที่จะต้องใช้ย่อยสลายอันนี้เนี่ยน่าสนใจที่สามารถเอาไปพัฒนาใช้ต่อยอดในวงกว้างได้เป็นเรียกว่าโฟมก็อย่างที่เราทราบกันดีครับสมบัติของมันก็คือสามารถทําให้เป็นฉนวนสามารถลอยน้ําได้ข้างในมีโพรงอากาศนะครับเมื่อกี้จะมีภาพโพรงอากาศขึ้นมา หลังจากโฟมแล้วเนี่ยจริงๆเราทําได้อีกหลากหลายเลยนะครับจริงๆก็อ,อย่างอย่างตามวิดีโอที่เราดูกันอยู่เนี่ยครับโฟมก็เอามาเป็นฉนวนนะครับฉีดพ่นเพื่อประหยัดพลังงานประหยัดาการใช้ไฟฟ้าในการทําให้ห้องเย็นขึ้นอย่างเงี้ยทำได้เยอะมากนะครับโฟมเขาก็จะเรียกว่าได,ได้ได้ประโยชน์อีกมหาศาลเลยอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงแล้วก็ จริงๆแล้วถ้าคิดถึงโฟมจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะมีการเอาโฟมมาแล้วก็แปลสภาพเป็นกาวนะครับก็ตอนเด็กๆ mm hmm. เราเคยเอาโฟมจุ่มทินเนอร์อย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะกลายเป็นกาวเหนียวๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมัน oh. โฟมมันแต่อันนี้โฟมในที่นี้มันน่าจะเป็นโครงสร้างอื่นแต่โฟมปกติมันเป็นโพลีสไตรีนนะครับเขาเอาไปใส่ใส่ทินเนอร์ปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นไอ้พวกกล่าวอย่างน้ําอะไรเงี้ยมันมันก็คือเอาไปต่อยอดได้อีกแล้วก็เอาไปเล่นได้เยอะอย่างเดียวที่ห้ามเอาไปทําจากโฟมคือกระทงพี่อ๋ออใช่ใช่ใช่ไปทิ่งมนล้อมเลวร้ายอีกรอบ